อยากให้เขามาด้วยแต่เขามาไม่ได้ใจอยากให้เขามาด้วยเขาต้องเอาชีวิตไปทิ้งตรงนู้นนะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวไม่มีใครอยากไปแล้วต้องไม่จนหลบอยู่ที่ห้องกันแล้วเขาก็มาไล่ยิงทีละห้องทีละห้องเลยและคนที่เปิดไม่ได้เขาก็ปาระเบิดใส่เขาก็ยิงไม่สนใจเลยเขาไม่ได้ถามว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นอะไรเขายิงอย่างเดียวและคนที่โดนยิงขาดิ้งเขาล่าแบบหมูแบบหมาไม่ยิงข้างนอกเลยอ่ะผู้เขยผมมันต้องยิงอยู่แคทข้างๆประมาณ7 กิโลอยากให้เขามาด้วยแต่เขามาไม่ได้เสียใจอยากให้เขามาด้วยเลยเขาต้องเอาชีวิตไปทิ้งตรงนู้นนะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเป็นญาติเราเลยครับผมไม่มีใครอยากไปแล้วต้องไม่จนเป็นยังไงครับผมขอตัวนะไม่ไหวครับคู่เขยผมต้องยิงแกที่เป็นศพที่16ศพที่โดนเผานั่นอันนั้นเป็นคู่เขยผมคนหนึ่งเลยที่จริงวันนี้ถ้าไม่ใช่แกนั่นก็คืออยากให้มาด้วยกันแต่คือแกมาไม่ได้คือเขามายิงเสีย2คนก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ทหารต้องบอกให้หลบอยู่ที่ห้องแล้วก็ไปหลบอยู่ที่ห้องกันแล้วเขาก็มาไล่ยิงทีละห้องทีละห้องเลยและคนที่เปิดไม่ได้เขาก็ปาระเบิดใส่และคู่เขยผมอยู่ข้างในด้วยเขาตอนแรกเขามาเห็นเพื่อนเขาบอกว่าเขาถามว่าอะไรนะหัวหน้าแต่เขาบอกไม่ใช่หัวหน้าเขาก็ยิงไม่สนใจเลยเขาไม่ได้ถามว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นอะไรเขายิงอย่างเดียวและคนที่โดนยิงขาดิ้งเขาล่าแบบหมูแบบหมาไม่ยิงข้างนอกเลยอ่ะ